อ่อนที่อันตรายที่สุดของมนุษย์คือความโลภที่ไม่ว่างานจะยากแค่ไหนถ้าได้เงินเยอะแล้วก็เกิดความอยากได้กันทั้งนั้นและมุ่งสู่ทางที่อันตรายไม่กลับอีกเหรอวะยังอ่ะวันนี้กูวิ่งมาทั้งวันแล้วได้กำไร 20-30 บาทเองวะแล้วมึงอ่ะทำไมยังไม่กลับอีกอ๋อรอไปรับเมียเมียเลิกงานดึกเออก็แต่งวิ่งส่งของตอนกลางคืนไม่กลัวผีเหรอวะผีผีอะไรทำไมกูต้องกลัวปกติกูไม่ใช่คนกลัวผีอยู่แล้วเว้ยเออแต่ถ้ามึงเจอผีจริงๆนะมึงรีบหาบุหรี่เซ็นเจ้าที่เลยนะเขาช่วยมึงได้จริงอ่ะเขาช่วยได้จริงเหรอวะจริงดิวะกูนี่เลยอิงจากพระไตรปิฎกพระสังฆจังเว้ยกูดูเว็บมาอ่านเยอะนะมึงอ่ะนี่เฮ้ยออเดอร์เข้าอ่ะโหค่าส่ง413บาทแน่เฮ้ยมีวิ่งไกลเลยดิก็ประมาณ10โลอ่ะแต่กูว่าก็คุ้มอยู่นะวิ่งงานเดียวจบกูได้กลับบ้านเร็วด้วยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะเว้ยโอเคเจอกันเย้โอเคร้อยดีมารับของไปส่งนะครับพี่รีบเอาไปส่งหน่อยนะคะเอกสารนี้สำคัญมากเลยอะค่ะได้ครับแต่ประมาณ1ชั่วโมงถึงนะครับอ๋อค่ะว่าแต่พี่ไปตามหมุดที่ปักไว้ถูกใช่ไหมคะอืมครับถ้าลูกค้าปักถูกผมก็ไปถูกครับถูกค่ะโอเคครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณครับขับตรงต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวานะจ๊ะตรงต่อไปอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีก50เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงต่อไปอีก7กิโลเมตรตรงต่อไปตรงต่อไปอีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาพี่ครับผมมาส่งของครับพี่ครับพี่ครับผมมาส่งของครับพี่ผมมาส่งของเนี่ยพี่ผมมาส่งของผมขอเข้าไปได้เปล่าพี่อะไรวะขับตรงต่อไปอีก200เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาคุณมาถึงแล้วใช่ทางนี้แน่เหรอวันเนี้ยเ
เป็นไรอยู่เนี่ยเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ทางนี้แล้วฮัลโหลคุณลูกค้าครับผมขอสอบถามทางนิดนึงครับคุณลูกค้าปักหมุดถูกไหมครับพอดีทางที่ผมมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อ่ะครับตกลงคุณลูกค้าปักหมุดให้ถูกต้องใช่ไหมครับนี่คุณนี่ผมพูดกับคุณดีๆนะคุณก็ตอบผมดีๆดิเอ้าเฮ้ยเอ้าสัญญาณหายไปได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยโอ้ยว่าแต่งวิ่งส่งของตอนกลางคืนน่ะไม่กลัวผีเหรอวะแต่ถ้ามึงเจอจริงๆอ่ะมึงรีบหาบริษัทเจ้าที่เลยนะเขาช่วยมึงได้ถ้าเจ้าที่เจ้าทางมีจริงช่วยแม่ให้ผมลงทางด้วยเถอะครับที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วไม่กูพี่ครับผมหลงทางครับเฮ้ย
รีบไปเดี๋ยวนี้แล้วผมกลับมาหมดพี่ช่วยผมด้วยพี่ผมโดนผีหลอกพี่พี่ครับผมไปต่อไม่ไหวแล้วครับพี่ผมโดนผีหลอกครับพี่เอกสารผมเอาไว้ที่ป้อมร้างนะพี่ผมไปต่อไม่ไหวจริงๆผมโดนผีหลอกพี่น้องคะน้องใจเย็นก่อนนะคะจุดที่น้องอยู่มันห่างจากพี่ตั้ง10กิโลเลยนะคะน้องมาตามหมุดถูกใช่ไหมคะขับต่อไปอีก13กิโลเมตรน้องคะน้องช่วยมาส่งต่อให้ถึงทีนะคะพี่ครับผมไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆพี่จะคอมเพนผมก็ได้นะเงินผมไม่เอาแล้วพี่เอกสารอ่ะผมเอาไว้ตรงป้อมหลังนะพี่เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละพี่ที่ผมเจอมาอ่ะพี่วิ่งงานกลางคืนไม่ใช่หรอเอาไปดิเออสนใจมากความโลภเป็นต้นเหตุให้เกิดความทะเยอทะยานเฮ้ยพี่ไปก่อนที่มนุษย์เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเคพี่ทำให้การตัดสินใจผิดพลาดไปในเส้นทางที่ไม่มีใครไปซึ่งนำไปสู่ความเสียหายหรือพบจุดจบที่ไม่สวยจนเข้าใจกันดีว่าความโลภคือต้นเหตุของความหายนะชิบหายแล้ว